สวัสดีครับกลับมาพบกับ AI Talk อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพูดคุยอีกแล้วนะก็อยู่กับผมนะครับปก.แก๊ปนะครับแล้วก็อยู่กับอาจารย์มินนะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของเราแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับก็จะเป็นคุณจรัญพัฒน์บุญยานะหรือคุณแนทนะครับก็เป็น CEO ของบริษัทรุ่งเรืองตลอดไปจำกัดมหาชนหรือว่ากอรี่นะก็เป็นผู้พัฒนา AI แชทบอทสัญชาติไทยอริสานั่นเองนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แก้มครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงฟีเจอร์ใหม่ของทางอลิสานะครับก็เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยทีเดียวนะครับสองฟีเจอร์เลยนะครับฟีเจอร์แรกนะครับก็คือซูเปอร์อลิสานะครับก็ขึ้นชื่อว่าซูเปอร์นะครับก็น่าจะมีความไม่ธรรมดาอยู่ในตัวนะก็น่าจะเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้อลิสาเนี่ยครับมีความฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราจะมาดูกันนะว่าแล้วที่ว่าฉลาดขึ้นเนี่ยครับฉลาดขึ้นยังไงนะครับแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งอันนี้ผมชอบมากเลยนะแล้วผมมีความเชื่อว่านะครับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าคนที่ชีวิตเนี่ยอยู่กับพวกกองเอกสารที่มันเป็นดิจิตอลหรือว่าข้อมูลจำนวนเยอะเนี่ยน่าจะชอบแน่นอนนะเพราะว่ามันคือฟีเจอร์ที่เรียกว่าแชทไฟล์นั่นเองนะก็คือสามารถที่จะอัปโหลดเอกสารแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการคำนวณหรือว่าสรุปบทความอะไรอย่างนี้ได้เลยนะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงดูกันนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับว่าแล้วเจ้าซูเปอร์อลิสานะครับมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวก็อาจจะให้คุณแนทช่วยอธิบายเริ่มต้นก่อนแล้วกันครับได้เลยครับคือซูเปอร์อลิสาเนี่ยเป็นโหมดใหม่นะฮะที่จะเป็นโหมดที่ทำให้อลิสาเนี่ยเก่งขึ้นนะฮะคือจะเก่งกว่าโหมดอลิสาปกติพอสมควรเลยแต่ใช้โทเค็นคือใช้พลังในการประมวลผลเนี่ยสูงกว่าเหมือนกันนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยร้านเล็กเกิดโมเดลเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำใหการตอบในเชิงแบบพวกปัญหาที่มันซับซ้อนหรือยากๆนะหรือว่าเป็นแบบปัญหาเชิงโลจิกคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยครับทำได้ไม่ดีนักสมมตินะคือมันเป็นปกติของโมเดลทางภาษานะที่จะเขาเด่นภาษานะฮะนั้นสายโลจิกก็จะไม่เด่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าซูเปอร์ดีไซน์เนี่ยก็จะพัฒนาในส่วนนี้มากขึ้นนะครับก็จะสามารถทำอะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นได้เช่นเดิมทีโอเคอลิสาเนี่ยเขียนโปรแกรมได้อยู่แล้วแหละนะฮะแต่ซูเปอร์อลิสาเนี่ยจะเขียนดีกว่านะหรือว่าเดิมทีสมมุติเรา copy งบการเงินหรือว่า copy อะไรเข้าไปถามอลิสาเนี่ยอลิสาก็เราบอกให้ช่วยวิเคราะห์หรือว่าให้ช่วยแบบให้ช่วยอะไรก็ตามเกี่ยวกับงบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะอลิสาก็ทำได้แต่ว่าขอบเขตที่ทำได้เนี่ยก็จะไม่ดีเท่าซูเปอร์อลิสานะที่จะความสามารถในการวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยจะทำได้ดีกว่าอลิสานะครับนอกเหนือจากนี้จริงๆก็จะมีความสามารถอื่นๆที่ทำได้อีกก็คือโดยพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์กว่านะครับไม่ว่าจะเรื่องของการเขียนบทความเขียนอะไรก็ตามนะครับแต่ผมก็ยังเรคคอมเมนด์ว่าในการใช้ในการเขียนบทความหรือเขียนอะไรปกติเขียนข่าวเขียนโฆษณาเขียนอะไรเงี้ยฮะจริงๆใช้ลิสาได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะคือหนึ่งก็คือเร็วกว่าด้วยนะฮะแล้วสองก็คือค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ถูกกว่าคือประหยัดโทเค็นนะฮะเพราะว่าซูเปอร์ลิสาเนี่ยโทเค็นจะคูณ30ขึ้นมานะใช้เฉพาะในเคสที่เราแบบต้องการความแบบต้องการให้เป็นวิการวิเคราะห์หรืออะไรที่มันแบบซับซ้อนจริงๆอย่างที่ต้องการความถูกต้องหรืออะไรเงี้ยนะมากกว่าปกติอย่างเงี้ยฮะเราเลยค่อยใช้ซูเปอร์ลิสาครับครับครับโอ้ครับฟังดูแล้วก็น่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วแค่ตัวลิสาธรรมดาก็เก่งแล้วนะครับแต่ว่านี่เป็นซูเปอร์ลิสาอีกแล้วก็ผมก็ส่วนตัวก็ได้ลองมาแล้วนิดนึงก็คือจริงๆครับเขาเก่งด้านการคำนวณขึ้นเยอะเลยคือปกติแล้วอ่ะปกติถ้าเป็นอลิสาธรรมดาคำนวณเขาจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาอย่างที่คุณแนชบอกก็คือเขาเป็น language model นะเขาทำด้านภาษาเนาะแต่นี้ให้มาคำนวณก็เลยไม่ค่อยเก่งแต่พอลองซูเปอร์อลิสาเอ้ยเขาคำนวณเก่งขึ้นนะครับทีนี้วันนี้เราถือโอกาสเราเลยมาลองกันแบบสดๆเลยดูซิว่าเขาจะสามารถทำได้ดีไม่ดีดีไหมครับพี่แก๊ปดีไหมครับคุณแนได้เลยครับได้เลยครับอันนี้เราลองกันสดๆนะครับลองจากบนมือถือกันเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานซูเปอร์อลิสาก็เลยเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการใช้อลิสาปกติก่อนแล้วกันนะคราวนี้เนี่ยไหนๆเราจะลองแบบซูเปอร์อลิสาแล้วเนี่ยเรามาลองของยากกันแล้วกันนะครับนั่นก็คือการวิเคราะห์งบการเงินนะครับผมก็ลองส่งตัวอย่างไปให้อาจารย์ทำนบนะครับอันนี้จะเป็นงบการเงินของบริษัทเมตานะครับที่ทำเฟซบุ๊กนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นงบการเงินพีพีเอลคือดึงมาจากเว็บไซต์ของ CNBC เลยนะนะครับ copy paste เลยนะครับง่ายๆมาเลยนะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะจำลองนิดนึงใช่ไหมครับว่าเป็นจำลองว่าเป็นนักวิเคราะห์แล้วกันเนาะครับต้องเขียนการจะวิเคราะห์ทางการเงินวิเคราะห์ทางการเงินโอเคนะครับ
โอเคมันก็ช่วยวิเคราะห์งบการเงินวิเคราะห์ของบริษัทเมตาเนาะโอเคอ่ะแล้วผมก็เพจจากที่เมื่อกี้พี่แก๊ปก๊อปมาให้เลยนะจริงๆพี่แก๊ปก็คือแค่ไปก๊อปมาจากในเว็บเลยนะครับใช่ครับใช่อันนี้ข้อมูลจริงนะครับได้โอเคงั้นผมกดส่งไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูปกติแล้วเนี่ยอย่างผมเวลาอ่านพวกงบการเงินที่มาแบบเพียวๆนะบางทีแบบสรุปคืองบออกเร็วมากอะไรเงี้ยยังทางไม่ยังไม่มีสื่อครับที่เขาแบบทำการสรุปให้เนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างยากนะในการได้จะแบบเอาตัวเลขพวกนี้มันแบบมีมันยาวๆยืดๆเนี่ยนะครับเอามาสรุปให้มันเป็นเทคให้เข้าใจง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีเจอร์ของ Super Alisa เนี่ยมันจะช่วยงานในการสรุปตัวเลขที่มันยากๆนี่ครับได้มากน้อยแค่ไหนแล้วกันมาแล้วมาแล้วครับมาเป็นภาษาไทยด้วยครับนี่ครับอันนี้ Alisa งบการเงินขาดทุนที่มีให้ประเด็น3เขาก็สรุปดีนะครับครับอาจจะเพราะเราใส่จำลองด้วยจำลองครับใช่แล้วครับจำลองการเป็นสรุปมาเป็นประเด็นเลยอันนี้คือสาเหตุนะที่เราต้องเรียนรู้เรื่องของการเป็น prompt engineering นะครับถ้าเกิดเรารู้การกำหนด role play เนี่ยมันช่วยงานได้เยอะเลยใช่ก็คือผมมีข้อมูลนิดนึงว่าจริงๆแล้วมีงานวิจัยเหมือนกันนะครับที่เขาเอาลองทดสอบระหว่างตัวการถามคำถามธรรมดากับการถามแบบ role play ครับงานวิจัยบอกเลยว่าการถามแบบ role play เนี่ยให้คำตอบที่ดีกว่าการถามธรรมดาเยอะเลยครับนะครับก็ดูจากผลลัพธ์ที่ได้นะครับเรียกได้ว่าใกล้เคียงมากๆนะครับเวลาที่เราอ่านพวกเว็บไซต์อย่าง CNBC Bloomberg เวลามีการสรุปงบอะไรเงี้ยก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเลยนะครับก็ถือว่าโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดู Super Alisa ดูมั้ยครับว่ามันจะฉลาดขึ้นหรือเปล่าทีนี้การจะลอง Super Alisa นะครับเราต้องพิมพ์คําว่าโหมดนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเหมือนเป็นขึ้นมาให้เราเลือกนะครับตอนนี้เราสามารถเลือก Super Alisa ได้ครับเราก็กดเลือก Super Alisa นะครับเขาจะบอกเนี่ยครับว่าโอเคตอนนี้เราอยู่โหมดซูเปอร์ลิสาแล้วนะแล้วก็เขาจะบอกนะว่าโหมดเนี้ยจะใช้โทเค็นมากกว่าปกติ30เท่านะครับโอเคไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวเราลุยไปเลยนะครับโอเคเราก็ copy อันข้างบนนะครับเหมือนกันเลยนะมาเลยนะครับเราจะดูเลยไปเลยว่าพร้อมเดียวกันเลยนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้คุณเนชว่ามาครับก็คือว่าถ้าเป็นแบบซูเปอร์ลิสาเนี่ยอาจจะคิดนานหน่อยนะครับแต่ว่าคำตอบจะน่าจะหวังว่าน่าจะดียิ่งขึ้นนะครับน่าจะวิเคราะห์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยครับให้รายละเอียดที่มากขึ้นแต่จริงๆก็อาจจะไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเท่าที่ผมลองหมายถึงว่าบางทีอ่ะถ้าเป็นแบบจำลองของซูเปอร์ลิสาเนี่ยเขาจะคอนไซน์ครับในบางเรื่องเนี่ยคอนไซน์หมายถึงว่ากระชับในบางเรื่องก็จะตอบกระชับไปเลยแต่ในบางเรื่องเนี่ยถ้าให้วิเคราะห์เนี่ยอาจจะยาวขึ้นก็เป็นไปได้หรือบางเรื่องอาจจะตอบกระชับไปเลยแต่ว่าได้เขาเรียกว่าได้เหตุผลที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับใช่ใช่การวิเคราะห์จะดีขึ้นครับผมก็ตอนนี้ฟีเจอร์ Super Alisa คือใช้งานได้แล้วนะครับนั้นนาทีที่ดูคลิปนี้นะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าตัวแพ็กเกจเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูว่า subscription พอหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ใช้โทเค็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ครับนี่ครับมาแล้วเร็วเหมือนกันเอาเบื้องต้นนะเท่าที่เห็นนะครับคือเขาตอบยาวกว่าแน่นอนเพราะเมื่อกี้ถ้าสังเกตว่าจะมีประเด็นประมาณสักน่าจะ4หรือ5ข้อแต่ว่าเนี่ยเค้ามีประเด็นแยกย่อยมาประมาณ 7-8 ข้อเลยนะครับก็คือมากกว่าเดิมแหละนะครับหรือถ้าพี่แก๊ปลองดูไวๆครับถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยดูครับเค้าก็จะบอกเป็นประเด็นที่เป็นแบบเหมือนยอดขายเนาะรายได้เป็นยังไงเนาะเทียบกันลดขึ้นหรือมากขึ้นหรือลดลงใช่มั้ยครับต้นทุนการขายที่แตกต่างสิ่งที่แตกต่างเนี่ยเค้าคืออลิสาเนี่ยเค้าจะเป็นการสรุปจากข้อมูลที่มีให้นะครับแต่ว่าซูเปอร์ลิสาเนี่ยมีการใส่คอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาใช่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 ครับลองดูประโยคท้ายประโยคท้ายๆของแต่ละข้อครับมันจะเป็นเรียกว่าการประมูลผลการประมูลผลนะครับในจากข้อมูลตัวเรื่องต่างๆนะครับที่มีการแบ่งย่อมาเป็น8ข้อนะครับมันจะไม่ได้เป็นแค่การเรียบเรียงให้เฉยนะครับแต่มีการประมวลผลให้ด้วยตามความเข้าใจของตัว AI อะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาบอกกำไรต่อหุ้นเนี่ยปรับลดลงอาจเกิดจากการอาจจะสร้างความกังวลให้กับผู้ถือหุ้นอะไรเงี้ยมีความให้ไอเดียเพิ่มไปว่าเอ้ยมันอย่างนี้มันเกิดอะไรใช่ไหมครับบางทีถ้าไม่ได้เป็นคนทางด้านการเงินอาจจะไม่เข้าใจไงว่าเอ้ยพอตัวนี้มันลดลงเนี่ยมันทำใ
เกิดความกังวลต่อผู้ถือหุ้นด้วยอะไรเงี้ยนี่มันเป็นการให้รายละเอียดเพิ่มเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นอันที่3ปกติครับเขาจะบอกแค่ว่ากำไรต่อหุ้นเนี่ยลดลงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะไม่มีการแบบมีการเพิ่มเติมความเห็นตรงนี้ไปให้นะครับแต่ว่าความเห็นที่ซุปเปอร์อลิสาให้เนี่ยครับมันไม่ใช่ความเห็นที่มันเป็นโอพิเนียนนะครับมันไม่ได้บอกว่าต้องซื้อต้องขายต้องลงทุนไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันเป็นการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากทฤษฎีทางการเงินการลงทุนนะครับอันนี้อธิบายก่อนนะครับเขาไม่ได้บอกว่าต้องซื้อนะนะครับโอ้ยอย่างนี้นักวิเคราะห์การเงินนี่หนาวเลยนะครับใช่ไหมครับอาจจะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยเนาะเป็นผู้ช่วยได้ผู้ช่วยได้ผู้ช่วยได้ดีเพราะว่าปกติแล้วผู้ที่ใช้ต้องไปผ่านคนอยู่ดีในการแบบดูแต่ว่าจริงๆก็สามารถอย่างเงี้ยฮะแบบรายได้สุทธิอย่างข้อ7ก็บอกเลยว่าการลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากรายได้ก่อนหักภาษีที่ลดลงอะไรเงี้ยนะคือมันก็น่าจะช่วยได้เนาะดีเลยครับผมใช่ใช่แหละครับเพราะว่าจริงแล้วตรงประโยชน์ที่เรียกว่าการลดลงเนี่ยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ก่อนหักภาษีที่ลดลงเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีเขียนไว้นะในตัวข้อมูลที่เราแปะมาให้นะครับแต่เขา analyze ไง analyze จากสิ่งที่เห็นแล้วแต่ว่ามันเป็น fact นะครับแล้วก็เอามาทำการเรียบเรียงแล้วก็เอามาให้เราได้อ่านอะไรเงี้ยก็ถือว่าฉลาดขึ้นแล้วก็สามารถประหยัดเวลาไปเยอะกับการที่สมัยก่อนเวลาเราวิเคราะห์หุ้นเนี่ยต้องนั่งอ่านงบการเงินเป็นตั้งอ่ะแล้วก็เอกสารต่อให้เป็นยี่กิตอนนะมันก็เป็นแบบโห PDF ไม่รู้กี่หน้าอะไรเงี้ยครับก็ตรงนี้คือทางซุปเปอร์ลิสาเนี่ยเรียกว่าช่วยได้แบบค่อนข้างมากทีเดียวนะครับนี่ครับก็เราก็ได้แสดงความสามารถนะครับของซุปเปอร์อลิสากันไปแล้วนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกฟีเจอร์หนึ่งแล้วกันอันนี้ก็น่าจะเป็นฟีเจอร์ที่น่าจะใกล้ตัวผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นนักข่าวหรือว่าคนที่ต้องอยู่กับข้อมูลในโลกดิจิตอลเนี่ยจำนวนมากๆเนี่ยนะครับการจะแปลหรือว่าเรียบเรียงตัวบทความหรือเทคที่มันเป็นภาษาอังกฤษเยอะๆเนี่ยนะครับจะค่อนข้างเหนื่อยแต่คราวนี้เนี่ยตัวฟีเจอร์นะครับแชทไฟล์เนี่ยผมว่าตอบโจทย์ได้ค่อนข้างมากนะครับซึ่งผมเนี่ยลองใช้แล้วเรียกว่าในฐานะของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะบอกได้เลยว่าโอ้ใช้งานได้แบบดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันนะครับก็ตอนนี้เราปรับโหมดนะครับกลับเข้ามาสู่อลิสาปกติแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับเดี๋ยวให้คุณแนทลองเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าแล้วฟีเจอร์แชทไฟล์เนี่ยครับสามารถทำอะไรได้บ้างครับผมครับคือแชทไฟล์เนี่ยเป็นฟีเจอร์ใหม่ของอลิสานะที่สามารถอัปโหลดไฟล์ PDF นะฮะ Word Excel PowerPoint นะฮะ Text CSV EPUBHTML นะครับจริงๆมีซัพพอร์ตไฟล์อื่นอีกแต่ผมคิดว่าอันเนี้ยก็คือเป็นไฟล์ส่วนใหญ่แล้วแหละที่ซัพพอร์ตนะก็คือไฟล์หลักๆที่มันเป็นเทคทั้งหลายนะฮะคืออาจจะเป็นเทคผสมภาพก็ได้อย่างเช่น PowerPoint อาจจะมีทั้งเทคผสมภาพนะครับก็สามารถที่จะอัปโหลดเข้าไปนะฮะแล้วก็พูดคุยกับไฟล์ได้นะฮะอย่างเช่นเราอาจจะอัปยกตัวอย่างอัปหนังสือเรียนเข้าไปอย่างเงี้ยฮะแล้วบอกว่าจำลองก็เป็นครูให้ช่วยสอนเรื่องของแบบแล้วก็พิมพ์เนื้อหาในหนังสือเข้าไปเช่นช่วยสอนบทที่1เนื้อหาแบบเรื่องของเคมีให้หน่อยอะไรเงี้ยฮะหรือว่าให้ช่วยออกข้อสอบจากบทที่1ให้หน่อยหรืออะไรอะไรแนวๆเนี้ยครับผมถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นเหมือนกับแบบเก่งข้อสอบหรือเป็นอาจารย์มาให้ช่วยออกข้อสอบอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะจริงๆก็เหมาะกับทั้งในด้านของการศึกษาแล้วก็ในด้านของการวิจัยอย่างเงี้ยฮะบางทีสมมติเรามีเปเปอร์วิจัยแบบ200หน้าอย่างเงี้ยฮะหรือว่าเป็นอาจจะหลายร้อยหน้ามากกว่านั้นก็ได้นะฮะคืออลิสาตัวแชทไฟล์เนี่ยแพ็กเกจฟรีจะรองรับได้สูงสุดประมาณ150หน้านะฮะแต่ว่าแพ็กเกจที่ชำระเงินตั้งแต่บีเฟรเลยคือเริ่มต้นเวลา5บาทไม่ถึง5บาทเลยนะครับจะรองรับได้ประมาณ 2,000 หน้าเลยนะครับอัพเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปก็ได้เราก็ถามไทยกันนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลารีเสิร์ชอะไรต่างๆก็จะง่ายนะครับข้ออีกอย่างก็คือว่ามันโยน URL ไปได้ด้วยหมายถึงว่านอกจากแค่อัพโหลดไฟล์เนี่ยเราจะไปเข้าเว็บแบบเข้าเว็บงานวิจัยเข้าเว็บอะไรต่างๆเว็บข่าวเว็บอะไรก็ได้นะสมมติเรื่องทั่วไปก็ได้อะไรเงี้ยนะข่าวภาษาอังกฤษข่าวไทยอะไรเงี้ยก็โยนเข้าไปแล้วก็ถามแชทถามได้ให้ช่วยสรุปหรือว่าสอบถามอะไรเงี้ยฮะว่าเออข่าวนี้เกี่ยวกับอะไรหรือว่าให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยช่วยอะไรหน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับซึ่งผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีโอกาสอยู่แล้วแหละที่จะต้องทำงานกับเอกสารเนาะบางทีอาจจะเราไม่ต้องเป็นนักเรียนหรือนักวิจัยก็ได้แต่บางทีเราทำงานทั่วไปเนี่ยก็มีไฟล์วิเคราะห์ไฟล์นู่นไฟล์นี่แบบมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะบางทีก็แบบมีรายงานการประชุมมีอะไรมาอย่างเงี้ยสามารถได้โยนเข้าไปแล้วก็ถามได้นะพูดคุยได้ซึ่งก็อาจจะช่วยในเรื่องของการแบบประหยัดเวลานะ
นอกจากถามมันอาจจะทำแบบมันขึ้นอยู่กับการแอปใช้งานอย่างเช่นให้ช่วยสรุปหรือให้ช่วยร่างใหม่อะไรเงี้ยมีแบบจดรายงานการประชุมมาระดับหนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะได้แบบทีละช็อตทีละช็อตอะไรเงี้ยนะฮะแบบของส่วนที่หนึ่งของส่วนที่สองอะไรเงี้ยเราก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าทำยาวพื้นทีเดียวเลยมันก็จะยาวเกินยาวเกินไปนะฮะทำทีละส่วนได้แล้วก็แต่มันก็ประหยัดเวลาประมาณนี้ครับผมครับแต่เรคคอมเมนต์ในแง่ของการมาถามตอบอะไรเงี้ยให้ช่วยสอนช่วยถามสิ่งที่เราแบบไม่แน่ใจมากกว่าช่วยวิจัยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะมีจำนวนหน้าบอกด้วยว่าอันเนี้ยเอาเล็บมาจากหน้าไหนนะเพราะบางทีเวลาถามตอบเนี่ยเราต้องแบบไม่เชื่อ 100% นะเวลาใช้พวกร้านแลกเกตโนเดลอย่างเงี้ยนะ เราใช้ในการแบบ create งานมากกว่าส่วนใหญ่ใช้เขียนโฆษณาเขียนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าถามตอบอะไรเงี้ยให้ดูเล็บด้วยว่าเราก็เปิดเล็บไปด้วยว่าโอเคอันเนี้ยมาจากหน้า2หน้า3โอเคตอบถูกไหมแล้วก็เราอาจจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ระดับหนึ่งด้วยประมาณนี้ครับผมครับในการใช้งานผมว่าอันนี้ตอบโจทย์มากนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นข้อจำกัดเลยนะว่าที่ก่อนหน้านี้เราแบบว่าเอ้ยเรามีลิงก์อยู่แต่ว่าเราไม่สามารถเอาลิงก์มาแปะแล้วให้เขาเราคุยกับลิงก์นั้นได้ว่ามันมีเนื้อหาอะไรอันนี้ปลดล็อกตอนนั้นเลยครับแล้วก็ยิ่งเป็นคุยกับไฟล์ได้ด้วยเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมว่ามันยิ่งสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยไหมครับว่าใช้ยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็ผมเข้าใจว่าอันนี้ ChatGPT ยังไม่มีใช่ไหมครับไม่มีใช่ยังไม่มีคือถ้ามีก็เป็นตัวปลั๊กอินมีเป็นตัวปลั๊กอินก็คือเป็นเว็บเบราว์ซิ่งครับเป็นเว็บเบราว์ซิ่งแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นช่วงเบต้าของเขาซึ่งบางทีเบราว์ไปมันก็เบราว์ติดบ้างไม่ติดบ้างใช่ไหมครับแต่เนี่ยคือเราใส่ URL ได้เลยนะครับเท่าที่ลองนะใส่ URL ได้เลยมันเหมือนพุ่งไปได้เลยที่ตรงนั้นนะครับหรือเราใส่ไฟล์ได้เลยว่าเราอยากจะคุยกับไฟล์นี้อะไรเงี้ยผมว่าอันนี้เป็นไฮไลท์ ChatGPT ยังไม่มีเพราะว่า ChatGPT ก็เป็นเว็บเบราว์ซิ่งก็คือต้องไปเว็บต้องไปเบรานะครับซึ่งบางทีแบบมันจะมีเรื่อง time out ด้วยครับแบบว่าเวลาเกินปุ๊บมันก็เป็นแบบ browse fail ก็คือ browse ไม่ได้อะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะเป็นข้อจำกัดของเขานะครับโอเคทีนี้จริงๆเราเหมือนกันนะครับก็คือเวลาเรามันจะมีถ้าเป็นในโทรศัพท์มือถือเนาะเราจะมีไอ้ขีดสามขีดนะครับเรากดไปที่ขีดสามขีดด้านซ้ายล่างได้ปุ๊บพอกดไปเนี่ยตรงกลางมันจะมีอัปโหลดไฟล์ใช่ไหมครับจริงๆเราสามารถกดตรงอัปโหลดไฟล์นี้ได้เลยครับก็คือพอกดไปปุ๊บมันก็จะมีเป็นเหมือน rich menu ใช่ไหมครับขึ้นมาให้เราสามารถเลือกเบราว์ไฟล์ในเครื่องก็ได้นะครับหรืออีกวิธีนึงเมื่อกี้ที่คุณแนชบอกก็คือว่าถ้าเรามีไฟล์จากเพื่อนส่งมาซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเนาะก็คือเราสามารถที่จะสมมุติเราไปหาที่พี่แก๊ปอย่างเงี้ยเมื่อกี้พี่แก๊ปส่งไฟล์มาใช่มั้ยครับเอาไฟล์ไหนดีครับสมมุติว่าที่เป็นเรื่องของบทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาหุ้นของ Tesla แล้วกันครับนี่ครับ ARK Expect Value นี่อันนี้นะสมมุติว่าเราเพื่อนส่งไฟล์มาให้เราใช่มั้ยครับเราก็กดที่ตรงไฟล์ครับกดค้างนะแล้วก็กดแชร์เสร็จแล้วเราก็แชร์ไปที่อลิสาครับนะกดแชร์ไปที่อลิสาเนาะเรียกน้องอลิสาแล้วก็กดแชร์เสร็จแล้วเราก็กลับไปกดไปครับจะสังเกตไหมครับไฟล์ก็จะถูกมาวางที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันจะมีตรงนี้ครับมีควิกอัพโหลดครับแล้วเราก็กดที่ควิกอัพโหลดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองกดอันนี้จะทำได้เฉพาะในโทรศัพท์มือถือนะฮะถ้าเกิดว่าแชร์ไฟล์เพราะว่าในคอมเนี่ยจะมองไม่เห็นจะกดแชร์มาหาอลิสาไม่ได้ประมาณนี้ในมือถือก็คือกดแชร์เข้ามาได้เลยอันนี้ในมือถือจะง่ายมากเลยครับเดี๋ยวลองกดดูนะอันนี้เรากดควิกอัพโหลดได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับเรากดไปปุ๊บก็เท่ากับว่าตอนนี้เราอัพโหลดไฟล์ให้กับทางน้องลิสาแล้วเดี๋ยวเขากำลังจะประมวลผลเนาะตั้งแต่30วินาทีถึง3นาทีนะครับเราก็รอนะครับแป๊บเดียวเองนะผมว่าไม่น่าเกิน5วินะเมื่อกี้นี่ครับเนี่ยฮะข้อดีครับพี่แก๊ปครับด้านบนเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าเนี่ยนะครับเขาจะมีข้อมูลสรุปมาก่อนว่าไฟล์นี้คืออะไรเห็นไหมครับครับข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าเรากำลังอัพไฟล์เราการอัพโหลดไฟล์เนี่ยเสร็จสมบูรณ์นะเอกสารนี้เป็น F2 ก็คือเป็นไฟล์ที่2แปลว่าก่อนหน้านี้ผมเคยมีอัพไปไฟล์หนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เป็นไฟล์อ้างอิงครับเป็น F2 นะอันที่สามมอบหมายการต่อไฟล์เนี่ยกับไฟล์แชทไฟล์ AI เจ้าค่ะนะครับเอกสารเนี่ยเวลาจะอ้างถึงเนี่ยให้ใช้ /F2 เราก็สามารถจะคุยต่อกับไฟล์นี้ได้ใช่ไหมครับอย่างที่เมื่อกี้คุณแนทอธิบายนะครับทีนี้มันจะมีเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าเราต้องการปกติแล้วมันจะลบไฟล์เนี่ยโดยอัตโนมัติภายใน30วันแต่ถ้าเราต้องการจะลบไฟล์2เนี่ยเราให้เราใช้ /FD2 น่าจะมาจากไฟล์ delete 2เนาะใช่ไหมใช่ไฟล์ delete 2ไปแบบทันทีนะครับทีนี้อันนี้ดีนะครับก็คือบางทีเราอัพไปแล้วเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าไฟล์อันไหนใช่ไหมครับแต่นี่มันมีบอกเลยว่าไฟล์เนี้ยนะเป็น ARK Investment สำหรับ Tesla ในเป็นน่าจะเป็น Predict ใช่ไหมพี่แก๊ปครับในปี2027นะครับ
ที่มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างที่เขาจะทำใช่ไหมครับอันนี้คือสรุปมาเบื้องต้นแล้วถูกไหมครับอืมใช่ครับผมอืมเอออันนี้ดีนะครับก็คือเราจะได้รู้ไงว่าไอ้ฝ่ายนี้คืออะไรฝ่ายเกี่ยวฝ่ายนี้คืออะไรก่อนเลยแล้วก็มีเสร็จแล้วไฮไลท์ผมว่าตรงนี้คือไฮไลท์ครับก็คือในเราสามารถถามครับคุยกับ F2 ได้นะครับว่าในไฟล์เนี้ยแล้วเขามีตัวอย่างมาให้ด้วยนะครับสังเกตมั้ยว่าตัวอย่างเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เจเนเรตมาจากไฟล์นี้ด้วยนะว่าควรจะถามอะไรเห็นมั้ยครับอันนี้มันถามว่า What is ARK Investment Expect Value of Tesla in 2027อันนี้มันตรงกับชื่อเรื่องเลยใช่มั้ยครับแล้วก็มีอันอื่นอีกที่มันเป็นไม่ได้เป็นคำถามแบบตรงๆอ่ะเป็นคำถามที่เจเนเรตมาจากเนื้อหาที่อยู่ในนี้ออกมาเป็นตัวอย่างให้ใช่มั้ยครับใช่ครับนี่ก็ดีตัวอย่างครับผมสมมุติเราลองมั้ยเราลองเอาไหนดีอ่ะพี่แก๊ปใน1 2 3เราลอง F2 นี่แหละครับ F2 ไอ้ F2 นะเดี๋ยวในไลน์นะครับมันจะมี select and copy นะครับเราสามารถ select เป็นส่วนๆได้นะอันนี้เป็นข้อดีนะเนี่ยเราก็ select ส่วนนี้ได้นะครับตั้งแต่ F2 นะไปถึงตรงนี้แล้วก็กด copy ครับเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับตรงนี้มันยังเป็น list menu อยู่ใช่ไหมเราไปกดที่ไอ้เครื่องหมายที่เป็นแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็วางลงไปเลยแล้วก็ถามอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคำถามนะครับแต่ว่าถ้าผู้ชมนะถ้าเป็นคำถามอื่นที่เราอยากจะถามกับไฟล์เขาเราถามได้เลยนะครับอันนี้ไฮไลท์เลยนะอันนี้เจ้าอื่นยังทำไม่ได้นะอันนี้เจ๋งมากเลยนะเนี่ยครับพอเราถามไปปุ๊บเนี่ยพี่แก๊ปลองดูครับเขาบอกว่าเป็นโหอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ value ในอนาคตใช่ไหมจะมีเรื่องอะไรบ้างเขาบอกว่าจะเพิ่ม maximum annual production increase อีก 200% เลยครับเพิ่มเยอะมากนะ gross margin จะเพิ่มไปเป็น reach ที่ 90% ไอ้ 80% อะไรเงี้ยครับพี่แก๊ปลองดูว่าถูกจริงเปล่าเนี่ยใช่ครับใช่ เพราะว่าไฟล์นี้ผมอ่านเรียกว่าทำคอนเทนต์มาจบแล้วนะครับผมรู้ว่ามีอะไรแล้วก็อย่างตัวครับผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยครับมันถ้าเป็นเรื่องของงานคอนเทนต์นะครับมันจะเป็นเรียกว่าซับเฮดอ่ะก็คือใจความสำคัญที่ลงมาจากเฮดไลน์อีกทีนึงนะครับมันจะเป็นการแบบกล่าวว่าบทความเนี่ยมีไฮไลท์อะไรอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นการทำคอนเทนต์แบบปกตินะครับไม่มี AI มาช่วยเนี่ยการจะได้มาซึ่งตัวซับเฮดตรงเนี้ยครับคือมันต้องอ่านทั้งหมดเลยนะด้วยตัวเองนะครับแล้วถึงจะได้ข้อสรุปว่าบทความนี้เนี่ยมันมีไฮไลท์สำคัญเนี่ยเป็นอะไรนะครับแต่คราวนี้อลิสาก็ทำให้เรียบร้อยเลยนะครับก็คือเรียกว่าคนที่ขี้เกียจอ่านนะครับแค่เนี้ยจบแล้วไปทำอื่นได้ครับผมแล้วก็อาจจะเปิดเล็บดูได้ว่าเขาจะบอกว่าเนี่ยมาจากเพจ1กับ2อะไรอย่างงี้เราก็เปิดดูว่าโอเคจากหน้า1กับ2เนี่ยมันจริงไหมมันเป็นตามนี้จริงไหมได้ด้วยอะไรเงี้ยเผื่อว่าสมมติบางทีเราไปอ่านงานวิจัยที่เราแบบอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีเราต้องแบบเปิดดูไปด้วยมาเช็คนิดนึงมาเช็คด้วยใช่ครับแล้วก็แต่อันนี้ก็เป็นไฮไลท์นะก็คือว่าปกติแล้วเวลาเราคุยกับ Large Language Model เนี่ยบางทีเขาไม่มี reference ไงนี่เป็นจุดอ่อนใช่มั้ยครับของ Large Language Model อย่างเช่นอลิสาหรือว่า ChatGPT เนี่ยจะหา reference ตั้งต้นไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากอันนี้เราคุยกับไฟล์เขาเลยรู้ว่าสิ่งที่ตอบมามันอยู่ที่หน้าตรงไหนงั้นดีมากเลยเราก็สามารถที่จะกลับไปดูที่ไฟล์เนี่ยครับไฟล์ที่เราอัปโหลดให้เขาใช่ไหมครับแล้วเราก็เปิดดูได้ว่าเอ้ย1กับ2อ่ะมันมีเรื่องนั้นจริงไหมอะไรเงี้ยโอ้โหหัวหน้ามันยิบยับเลยครับคือด้วยใครที่แบบไม่ได้ไม่ได้แบบใจไม่รักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วท่านไม่ได้อยากจะรู้จริงๆนะเจอแบบที่ไปเขาขี้เกียจอ่านเลยครับใช่ผมเปิดมานี่ผมไม่ไหวแล้วนะแต่จริงๆแหละอย่างที่คุณเนสแนะนำแหละก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะเอาเนี้ยไปแบบเป็นเรื่องที่เราจะไปใช้ต่อจริงๆจังๆเราก็ควรมาดับเบิลเช็คนิดนึงอย่างน้อยก็มาดูนิดนึงอะไรเงี้ยแต่มันลดเวลามหาศาลไงครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราต้องเปิดทุกหน้าครับพี่แก๊ปใช่มั้ยพี่แก๊ปใช้เวลาอ่านทุกหน้าไม่รู้ใช้เวลาเท่าไหร่ใช่มั้ยครับแต่นี่มันลดเวลามหาศาลเนาะเราก็พุ่งมาหารแค่1กับ2เพื่อให้ตอบเรื่องนี้ให้ได้เลยเฮ้ยอันนี้สุดยอดนะคนทำคอนเทนต์คนทำอะไรเนี่ยผมว่าก็คือการจะกลับมารีเช็คเนี่ยครับลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่มี AI มาช่วยเนี่ยเราต้องทำคอนเทนต์เราต้องทำคอนเทนต์ขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับแล้วถึงจะกลับไปรีเช็คนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราไม่ต้องทำคอนเทนต์มาก่อนเลยนะครับแต่เรารู้เราคือพูดยังไงครับว่าเราเนี่ยรู้คำตอบทันทีเลยนะครับการที่เรารู้คำตอบทันทีเลยเนี่ยแล้วกลับไปรีเช็คเนี่ยมันใช้เวลาน้อยกว่าการสร้างขึ้นมาเองแล้วกลับไปรีเช็คในภาพมากเลยมันถ้าพูดยังไงครับว่ามันเหมือนกลับไปจับผิดอ่ะกลับไปจับผิดเร็วนะใช่ไอ้จริงโดยส่วนใหญ่คือเขาก็จะดึงข้อมูลมาจากไฟล์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่ไม่มีในไฟล์เขาจะพยายามไม่ตอบนะฮะดังนั้นเนี่ยแนวโน้มก็จะได้ข้อมูลจากในไฟล์มาค่อนข้างเป็นข้อมูลจากไฟล์นะครับอันนี้
ผมบอกเลยนะครับฟีเจอร์นี้คุ้มมากนะเพราะว่าเสียแค่ 3,000 โทเค็นนะ 3,000 โทเค็นมันนิดเดียวเองนะครับเมื่อใช่ครับเพราะแพ็คเกจฟรีก็มีแค่50,000โทเค็นอยู่แล้วใช่ครับแล้วแพ็คเกจฟรีก็อัพได้ฟรีเวลาครั้งอย่างเงี้ยเวลา1ไฟล์อัพได้ฟรีทุกวันเลยครับผมโหสุดยอดเลยไฟล์อันนี้เราแบบว่าทุกคนต้องใช้เลยนะครับเพราะว่าเป็นฟีเจอร์ที่แบบผมว่าเป็นคิลเลอร์ฟีเจอร์เลยนะที่แบบเจ้าอื่นไม่มีแล้วตัวนี้ผมว่าออกมาทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับมีทั้งเรฟเฟอเรนซ์มีทั้งสรุปงานกลับไปอ้างอิงได้ใช้งานได้จริงแล้วเนี้ยนะครับโอ้คนทำคอนเทนต์ผมว่าน่าจะหลงรักเลยแหละไอ้ตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวลองอีกแบบนึงไหมครับคราวนี้แบบแปะลิงก์ไหมแปะลิงก์ข่าวอ๋อยังไม่ได้ลองใช่ใช่นะครับเดี๋ยวขอลองจริงๆแล้วผมทำทดลองเล่นมาหมดแล้วนะครับบอกได้ว่านักแปลข่าวนี่มีหนาวๆร้อนๆนะอันไหนครับลองดูรู้สึกเก้าอี้เริ่มสั่นๆนะบอกให้เอาลิงก์ไหนดีครับข่าวน่าจะเป็นข่าวเรื่องฮ่องกงนะนะครับที่ผมส่งให้ฮ่องกงอันที่สองนี่หรือเปล่าครับเนี่ยมันมีได้สองแบบจะเป็นอเมซอนก็ได้นะครับอเมซอนดีกว่าครับอเมซอนที่ประกาศลงทุนนะครับในAIนะครับโอเคผมก็กลับมาเดี๋ยวอันนี้เราลองอีกแบบนึงบ้างเนอะเราใส่จะใส่ URL ใช่ไหมครับเราก็มากดที่อัปโหลดไฟล์เนาะอัปโหลดไฟล์แล้วก็กดที่ตรงนี้นะครับกดที่อัพเนี่ยคลิก to อัปโหลดไฟล์เนาะเสร็จแล้วตรงนี้มันจะมีเราจะอัปโหลดข้างบนก็ได้ถ้าเป็นไฟล์เนาะแต่ถ้าเราจะเป็น URL เราต้องมาใส่ด้านล่างนะครับก็กดที่ด้านล่างแล้วก็ paste ลงไปเนาะเสร็จแล้วเราก็กด place อ๋อไม่ใช่ขอไปเมื่อกี้กด paste ก็คืออันนี้นะครับแต่ไม่กด send นะครับเป็นเซ็นไปเลยจึ๊บเขาก็จะอัปโหลดนะครับครับผมอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมอาจจะระหว่างที่รออาจจะบอกอย่างนี้เขาบ้างจริงๆแล้วเนี่ยมันรองรับทั้งภาษาหลายภาษาเลยนะครับคือใช้ได้เป็นหลายภาษาแต่ถ้าสมมติเราอัพภาษาอังกฤษเข้าไปเขาจะสรุปมาเป็นอังกฤษแต่จริงเราสามารถถามเป็นภาษาไทยเพื่อให้เขาตอบเป็นภาษาไทยมาได้อ๋อนี่เสร็จแล้วโอเคเร็วมากครับแป๊บเดียวเองเนี่ยครับก็จะเป็น F3 เนาะอันนี้เป็นเรื่องเขาสรุปมาเร็วๆแล้วเป็นเรื่อง Amazon ที่ไปลงทุน100บิลเลียนเลยนะใน Generative AI เนาะโอ้ใน Innovation Center นะครับของ Microsoft กับของ Google ใช่มั้ยครับพี่แก๊ปเขาสรุปถูกครับถูกต้องนะครับใช่เพราะว่าผมอ่านมาแล้วนะครับถูกต้องเลยก็คืออันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสรุปฮุกถ้าใครได้แบบเหมือนกับทำเป็นแบบเหมือนเป็นช็อตนิวหรืออะไรพวกเนี้ยครับมันก็สามารถจะเอาไปใช้งานได้แทบจะทันทีเลยนะเพราะอันนี้คือเมื่อกี้ผมไม่รู้ไฟล์นี้มาก่อนเลยนะแต่ว่าผมอ่านแค่นี้ผมรู้แล้วว่าไอ้ไฟล์นี้ทำอะไรไฟล์นี้พูดเรื่องอะไรใช่ไหมครับแล้วเราลองถามภาษาไทยบ้างไหมพี่แก๊ปเราอยากจะถามเรื่องอะไรไหมภาษาไทยอ่ะลองดูอันนี้ครับให้เขียนบทความใหม่เลยโอ้เขียนครับทำได้นะครับบทความใหม่ครับผมเขียนบทความว่าอะไรหนึ่งย่อหน้าไหมหนึ่งเอาหนึ่งหน้าครับหนึ่งหน้าเลยครับเขียนหนึ่งหน้าเลยหน้ามันเดี๋ยวลองดูนะหนึ่งหน้าได้ครับทำได้ลองดูโอเคเขียนบทความใหม่หนึ่งหน้าลองดูนะภาษาไทยเลยดูว่าจะเป็นยังไงนี่ลองสดๆเลยนะครับยังไม่เคยลองมาก่อนนะครับที่ผมถึงบอกไงครับว่าคนแปลข่าวนี่แบบก็อีสั่นๆนะบอกให้คือแล้วถ้ามันตอบเป็นไทยนะแล้วอ่านรู้เรื่องนะอันนี้คือช็อคฟีเจอร์เลยนะสำหรับคนทำนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าเอาข่าวอังกฤษมาเนาะแล้วแปลไทยด้วยอลิสาแล้วเรียบเรียงแล้วถ้าอ่านรู้เรื่องหมดนะหรือว่าถ้าแก้น้อยก็เถอะอันนี้นี่มันโอ้โหมันช็อกวงการเลยนะคนที่ทำพวกคอนเทนต์อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูนะครับซึ่งจริงๆเขาทำได้แหละตามเทคนิคผมว่าทำได้อยู่แล้วล่ะนั่นเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคครับนะครับนี่ไงมาแล้วจริงมาแล้วครับเจ๋งมากเลยเพราะว่าเรฟเฟอเรนซ์เขามันเป็นกระโดดด้วยนะ1 2 3 5 6อะครับเดี๋ยวพี่แก๊ปลองอ่านนะดู Microsoft และ Google เป็นผู้นำในตลาด Solution Cloud อะไรบลาบลามูลค่า100 ล้านผมว่าใช้ได้นะก็แก้ไปเยอะครับใช่แล้วครับก็คือถ้าเป็นแบบนี้นะครับในฐานะที่ผมแบบเป็นบก.นะครับผมรีไลท์ไอตัวภาษาครับให้มันอ่อนแล้วก็สวยขึ้นแป๊บเดียวเองนะครับถ้าเกิดว่าจริงแล้วถ้าเกิดเราจะแปลตัวข่าวนี้ครับแปลโดยที่ไม่ต้องใช้ AI ช่วยนะครับแบบเก่งๆเลยนะผมมั่นใจว่า20นาทีขึ้นแน่นอนกว่าจะได้มาแบบนี้นะครับแต่นี่คือไม่ถึง2นาทีนะเมื่อกี้ประมาณ5วิครับใช่ครับเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ทีนี้อีดิเตอร์นะครับเขาก็มาปรับแก้ไขแค่นั้นเองอันนี้คือเราต้องการแค่เรียบเรียงใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่า
ตัวไอตัวแชทไฟล์เนี่ยมันช่วยงานเรื่องคอนเทนต์ได้แบบดีมากๆเลยนะครับคือในฐานะที่ผมเป็นคนทำคอนเทนต์เนี่ยช่วยงานได้เยอะมากถึงก้าวบอกนะครับว่าคนแปลข่าวเนี่ยแบบเก้าอี้แบบสั่นๆนะครับจริงๆถ้าคิดในทางกลับกันครับก็คือถ้าเขาไม่ใช้ AI เหล่านี้เขาโอเคเขาก็เก้าอี้เขาสั่นๆแต่ถ้าในทางกลับกันนะครับถ้าบกเหล่านั้นหรือว่าคนทำคอนเทนต์เหล่านั้นอ่ะมาใช้เครื่องมือ AI เหล่านี้อุ้ยอันนี้เพิ่มศักยภาพเขาแบบมหาศาลเลยนะครับเขาสามารถทำคอนเทนต์แบบนี้ปกติเขากว่าจะเขาจะทำเสร็จเนอะเขาจะใช้เวลาทั้งวันเนอะแต่ว่าอันนี้เขาแบบเขาอาจจะทำ10เจ้าพร้อมกันก็ได้10บทความพร้อมกันก็ได้ใช่ไหมครับสั่งแล้วก็มาสรุปใช่ไหมครับพี่แก๊บโอ้นี่สุดยอดมากเลยนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ดูจริงแล้วจะบอกว่าในเว็บไซต์ต้นฉบับเนี่ยครับมันเขียนค่อนข้างอ่านยากนะครับสมมติการเขียนเนี่ยมันจะค่อนข้างจะวกวนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าทางอลิสาเนี่ยเรียบเรียงมาให้แบบก็เข้าใจง่ายเลยนะครับโอ้โหเจ๋งมากลองซูมลองแบ่งแล้วก็ไปซูมดูได้หรือไปลองใช้ได้เลยนะครับผมว่าฟีเจอร์นี้ทุกคนต้องลองใช้เลยนะครับวิธีอะแดปต์ใช้ที่ดีเลยครับครับผมครับก็อันนี้เรียกว่าน่าจะเป็นการเข้ามาเป็นตัวช่วยของโลกของดิจิตอลคอนเทนต์ได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็อันนี้ก็บางยังมีจำกัดนะครับอย่าง ChatGPT เนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้มันจะมีโปรแกรมนึงแหละที่สามารถทำได้เหมือนกันที่แบบมีการแนบไฟล์ PDF อะไรนะครับแต่ว่าเนี่ยตัวนั้นจะชื่อว่าแชท PDF ครับแชท PDF เนี่ยตัวนั้นก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามีข้อจำกัดหลายๆอย่างเหมือนกันว่าถามได้แค่วันหนึ่งแค่50ครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็คล้ายๆกันก็คืออัปโหลดได้ผมจำไม่ได้แล้วว่ากี่ไฟล์แต่ว่าถามได้แค่เวลา50ครั้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นของลิซ่าถ้าโทเค็นเหลือคุณก็ถามไปเถอะนะครับถามไปเท่าไหร่ก็ได้นะน่าจะเหมาะกับการใช้งานมากกว่านะแล้วก็มันอยู่บน LINE ด้วยครับบนไลน์นี่ก็คือคนใช้บนไลน์ค่อนข้างเยอะนะในไทยเนาะ อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างผมก็ค่อนข้างสะดวกนะเพราะว่าจริงๆแล้วการอัปโหลดแบบเมื่อกี้ที่แบบแชร์ไฟล์มาก็ได้เงี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่งเราสามารถ copy มาแปะได้อันนี้สะดวกมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่ามีหลายๆคนเลยที่แบบใช้ไอ้ copy URL เนี่ยมันเขาอยากจะใช้อ่ะแต่ว่าไม่มีเจ้าไหนทำได้อะไรเงี้ยอันนี้เจ้านี้น่าจะเป็นแบบอะไรที่แบบช่วยเขาได้เยอะจริงๆครับดีเลยครับใช่ครับแล้วก็เขาน้องอลิสาก็จะซัพพอร์ตค่อนข้างหลายไฟล์มานี่ครับต้องแบบ PDF Word Excel PowerPoint Text CSV EPUB EPUB คือแบบพวก e-book อะไรกันฮะ e-book ไอ้ e-book ใช่แล้วเอาประโยชน์มาคุยกับนิยายแต่จริงๆกับนิยายเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนนะฮะแต่ก็ถ้าแบบมาคุยกับอีบุ๊กที่คุยกับหนังสือความรู้อะไรเงี้ยน่าจะดีเลยนะแล้วก็ HTML เนี่ยนะครับครับผมนะครับอาจารย์เก่งมากโอ้ลองรับหลายสกุลมากๆเนาะใช่อาจารย์ธนต้องบอกลูกศิษย์นะครับว่าอย่าใช้ AI มานะทำเองนะไม่ได้ครับตอนนี้เขาใช้กันหมดแล้วใช้แน่นอนต้องมีคนใช้แหละอลิสาเอางานมาส่งก็ทำได้หลากหลายนะคือไม่ได้เป็นแค่คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะนักวิจัยอาจารย์นะครับครูผู้สอนนะครับหรือคนที่ต้องสรุปรายงานเยอะๆเนี่ยนะครับก็น่าจะมาช่วยทำงานได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่บอกว่างานออฟฟิศก็ใช้เยอะนะงานออฟฟิศแบบบางทีต้องทำรีพอร์ตทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำรายงานส่งทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีก็หรือเขียนคอนเทนต์เขียนอะไรในงานต่างๆแทบทุกอาชีพนะผมว่ามันต้องมีเอกสารบ้างคนที่ต้องทำเอกสารครับใช้ได้หมดเลยครับใช่มีสรุปงานประชุมหรือว่ามีงานโหผมว่าโหได้เกือบทุกอาชีพเลยผมว่ามันช่วยได้เยอะเลยได้ได้เหมือนกันว่าถ้าช่วยได้ก็ดีเลยครับครับผมแล้วก็ใช้ฟรีได้ทุกวันนะสำหรับแพ็กเกจฟรีแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมัคร subscription นะฮะแพ็กเกจเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณวันละไม่ถึง5บาทนะฮะแต่ว่าอัพได้วันละสูงสุดอาจจะวันละ50ไฟล์เลยอย่างเงี้ยนะครับครับผมโหสุดยอดเลยโหครับโอ้คนทำคอนเทนต์ก็อย่างที่ว่านะครับเป็นตัวช่วยที่ดีเลยครับเยี่ยมเลยก็ตอนนี้ก็เปิดใช้งานแล้วนะครับลองไปใช้งานได้นะครับว่าเหมาะสมกับงานของท่านมากน้อยแค่ไหนแล้วกันนะครับก็นี่เป็นการรีวิวนะครับสองฟีเจอร์ใหม่ของอลิสานะก็คือซูเปอร์อลิสานะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นเทคโนโลยี GPT-4 แล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นซูเปอร์อลิสาจะเป็นเบสโมเดลมาจาก GPT-4 นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับมีการพัฒนาเพิ่มเติมครับมีการพัฒนาเพิ่มเติมครับผมส่วนแชทไฟล์ก็นะครับแนบไฟล์ที่เป็นเอกสารแล้วก็สามารถแปลงเทคอันเนี้ยนะครับเอามาใช้งานต่อได้เลยนะครับก็ลองเอาไปใช้งานกันดูแล้วกันนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็รีวิวประมาณเท่านี้ก็เดี๋ยวลองฝึกใช้งานกันดูแล้วกันนะครับผม
นะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณแนชมากนะครับที่ก็มาบอกเล่าถึงฟีเจอร์ใหม่ให้กับเราด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็อาจารย์มินนะก็มาช่วยวิเคราะห์ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ด้วยนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะก็ฝากติดตามแล้วก็กด Subscribe นะครับ YouTube Editor Gap Investment Talk ด้วยนะครับแล้วก็เพจของอาจารย์ธนพนะครับAI Insight นะครับ by ธนพแล้วก็กดนะครับกดเป็นเพื่อนกับแอดอริสาด้วยนะครับไปลองใช้งานกันเลยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ครับต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับอาจารย์นะครับครับขอบคุณครับคุณแนทขอบคุณครับพี่แก้วครับ